รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านลงนามถวายพระพรครับผู้ที่สองเชิญคุณเอมอนศรีคงคาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านทวีรัตนกรศิลปินแห่งชาติท่านที่สามเชิญคุณสรพงษ์ชาตรีและท่านที่สี่เชิญพันโทนายแพทย์ภาคโรงงานชุนตรงนามถวายพระพรเจริญรัศมีท่านครับThank you.
ขอเชิญเจ้าเวชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำกล่าวคำถวายราชดุริยเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลขอเรียนเชิญครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในนามของข้าราชการคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบรื่นปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2561นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎรและเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นณมหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดบันดาลดลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโลกาภาคตลาดล้านห่างไกลมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดจิรถิติกาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมปี2561ในวันนี้ดิฉันขอใคร่กล่าวถึงความเป็นมาพอสังเกตของกิจกรรมดังต่อไปนี้ด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวมถึงสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่นและเครือข่ายการดำเนินงานที่หลากหลายซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการดำเนินงานวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งทำให้เกิดความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนจึงได้จัดโครงการเทิดไทยสถาบันสภาวัฒนธรรมบุราจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจประจำปี2561ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับสามารถดำเนินงานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมร่วมกันสำหรับการจัดทำโครงการในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลบุคคลต้นแบบ9ประการตามรอยคุณธรรมคนดีศรีโคราชรวมทั้งสิ้น650คนในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมจากผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่21กองทัพภาคที่2นครราชสีมาก็เหมือนกับคนในโคราชว่ารู้จักท่านเหล่านี้เป็นอย่างดีในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคนเหล่านี้เป็นคนที่พวกเรารู้สึกขอบคุณท่านเหล่านี้อยู่ในใจเสมอมาแต่ไม่ได้มีโอกาสแสดงออกเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้คุยกับทางสภาวัฒนธรรมว่าน่าจะมีการเชิดชูบุคคลที่ทำคุณงามความดีเหล่านี้ขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อจะเป็นอย่างน้อยเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดท่านเหล่านี้ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนทำโดยไม่หวังจะให้มีใครมายกย่องเชิดชูแต่ท่านเหล่านี้ก็ทำมาโดยตลอดวันนี้พวกเราเองได้แสดงถึงการเห็นความสำคัญของท่านโดยการมอบโล่คนดีศรีโคราชให้ท่านผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะเป็นกำลังใจให้ท่านเห็นว่าในสิ่งที่ท่านทำนี้พวกเราเองชาวนครราชสีมาทุกคนขอยกย่องในเกียรติคุณแล้วก็ขอขอบพระคุณในผลกิจกรรมที่ท่านทำและที่สำคัญคือก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับพี่น้องเยาวชนคนอื่นๆที่จะทำความดีเพื่อสังคมว่าสังคมเองไม่เคยทอดทิ้งคนดีๆอย่างน้อยก็มีการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างในสังคมก็จะทำให้คนในสังคมหรือเยาวชนนี้อยากทำคุณงามความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองในอนาคตสืบไปท้ายสุดนี้ผมเองต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นคนดีศรีโคราชทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วผมคิดว่าคงมีอีกหลายท่านที่เรายังไม่ได้ประกาศท่านขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ทราบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมแต่ผมคิดว่าท่านเหล่านั้นก็คงจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะมาเป็นคนดีศรีโคราชในโอกาสและปีอื่นๆอีกต่อไปในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีโคราชนะครับแล้วก็ขออำนวยพรโดยอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอกราบขอพระคุณขอแสดงความยินดีครับขอบคุณท่านประธานที่ดีครับโอกาสนี้ผมได้เชิญท่านประธานได้กรุณาให้เกียรติถ่ายภาพกับผู้ที่รับรู้รางวัลดีความดีสิ่งก็ได้ที่จะจัดงานวันนี้ขึ้นและที่จะร่วมกันเชิดชูเกียรติการเกียรติคุณคนดีสิ่งโคราชนะครับเดี๋ยวเชิญชุดที่2ที่จะถ่ายภาพนะครับต้นแบบที่ปีที่แล้วได้รับรางวัลนะครับขอเชิญนะครับสำหรับที่ได้รับรางวัลปีที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของคนดีสีโคราชนะครับขอเชิญนะครับครับท่านที่ได้รับรางวัลคนดีศรีโคราชเมื่อปีที่แล้วเราถือว่าท่านเป็นบุคคลต้นแบบนะครับเป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้ทราบนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพแล้วจะเป็นการร้องเพลงเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับทุกท่านนะครับจ
จากนักร้องชนะการประกวดตามโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งวัฒนธรรมครั้งที่2นะครับ